ไฟฟ้าไปสัมพันธ์ครับวันนี้คัมแบ็กกับการรีวิวเครื่องดูดฝุ่นจากเดียมาค่ะก็คือรุ่น DX1000 นั่นเองค่ะอย่างแรกที่น่าประทับใจของตัวนี้นะคะก็คือสีสันนั่นเองค่ะไม่ได้เป็นสีขาวสีเทาสีเงินที่ดูน่าเบื่อนะอันนี้ก็เป็นสีน้ำเงินทั้งตัวเครื่องเลยนะคะแล้วก็มีแซมด้วยสีโรสโกลด์นะคะทำให้ดูเรียบหรูดูแพงเข้าไปวางตรงไหนของบ้านก็ดูสวยงามค่ะทีนี้นะคะเรามาพูดถึงส่วนประกอบต่างๆที่เราจะได้จากตัวเครื่องกันบ้างนะคะที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือตัวมอเตอร์ดูดฝุ่นนั่นเองที่จะอยู่ด้านบนของตัวเครื่องที่ติดกันด้านจับนะคะซึ่งมอเตอร์ของ Diema DX1000 นะคะมีกำลังแรงดูดถึง 16,000 บาสคาลเลยค่ะถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆของ Diema นะคะถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีกำลังดูดสูงเลยทีเดียวค่ะขนาดก็ไม่ใหญ่เท่าทัชน้ำหนักกำลังดีค่ะไอสามารถถือได้ในมือเดียวเลยส่วนตรงด้ามจับนะคะมีการออกแบบทำมุม130องศาทำให้ง่ายต่อการใช้งานค่ะส่วนตัวไอชอบมากค่ะเพราะว่าไม่ต้องหักงอข้อมือในการใช้งานให้เมื่อยเลยสายไฟรุ่นนี้ก็ให้มายาวถึง5เมตรค่ะดูดกันได้ยาวๆแบบไม่สะดุดและที่ปลื้มไปกว่านั้นนะคะสามารถเลือกแรงดูดได้แรงถึง2ระดับค่ะปุ่มเปิดปิดก็ออกแบบมาอยู่ในระยะเอื้อมนิ้วพอดีเลยค่ะหากเรากด1ครั้งจะเป็นการเปิดและเลือกใช้งานระดับที่1กดครั้งที่2เพิ่มแรงดูดเป็นระดับที่2ครั้งที่3เป็นการปิดเครื่องค่ะอีกอย่างนึงที่รู้สึกก็คือตัวมอเตอร์นี้นะคะมีน้ำหนักประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับว่าใช้เป็นนานแล้วจะเมื่อยอะไรมากเพราะว่าด้วยความที่ตัวดูดเนี่ยสามารถทำงานได้เร็วแล้วก็แรงนะคะก็ยังไม่ทันจะได้เมื่อยมากก็สามารถดูดฝุ่นเก็บฝุ่นได้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือมีถังจุฝุ่นที่ใหญ่นะคะสำหรับถังจุฝุ่นของรุ่นนี้นะคะอยู่ที่500มิลลิลิตรด้วยกันค่ะเปิดมาเราก็จะเจอกับตัวฟิลเตอร์ที่เป็นกระดาษก่อนเลยค่ะและอีกชั้นหนึ่งก็จะเจอไส้กรองสแตนเลสนะคะไอชอบมากๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีหูหิ้วให้เราดึงออกมาได้อย่างง่ายดายทั้งตัวไส้กรองและฟิลเตอร์นะคะเราสามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำเปล่าด้วยนะคะส่วนด้านที่ติดกับตัวเครื่องนะคะก็จะเจอกับฟองน้ำกันไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยค่ะการถอดและใส่ถังฝุ่นก็ง่ายมากค่ะแค่หมุนให้ตรงล็อกเท่านั้นต่อมานะคะสำหรับหัวดูดฝุ่นในรุ่นนี้ก็มีมาให้ถึง3แบบด้วยกันค่ะสำหรับหัวแปรงหลักนะคะสามารถทำมุมตั้งนอนได้ถึง90องศาทำให้เข้าตามใต้โต๊ะใต้ตู้ได้อย่างสบายค่ะส่วนด้านซ้ายขวานะคะสามารถหักได้อยู่ที่120องศาค่ะทำให้การเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสะดวกมากๆค่ะแค่หักข้อมือเท่านั้นส่วนด้านล่างก็จะมีพรมช่วยเก็บฝุ่นค่ะและมีลูกกลิ้งถึง3จุดด้วยกันที่ประทับใจจากการลองใช้เลยนะทุกคนก็คือมันมีความลื่นมากค่ะสามารถไถไปแบบลื่นมากรู้สึกไม่ติดขัดเลยนะคะแค่หักข้อมือซ้ายขวาเนี่ยตัวหัวแปรงก็จะไปตามทิศทางการควบคุมของเราเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องออกแรงไถมากเลยค่ะมานะคะก็จะเป็นหัวขนาดเล็กลงมาค่ะอย่างแรกก็คือจะเป็นหัวแบบสั้นลงมาที่มีแปรงนะคะหัวนี้จะขนาดไม่ใหญ่มากค่ะประมาณฝ่ามือมีแปรงในการช่วยปัดฝุ่นด้วยค่ะสามารถใช้ดูดเก็บเศษขนมตามโซฟาหรือเบาะรถหรือตามบริเวณที่เราต้องการปัดฝุ่นเช่นขอบประตูหรือกรอบรูปเป็นต้นค่ะหัวนี้นะคะถ้าใช้เบอร์2นี้จะสามารถทำความสะอาดได้ดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าใช้ไปนานๆก็มีแอบเมื่อยเล็กน้อยค่ะเพราะว่าต้องยกอยู่ในมุมสูงนั่นเองส่วนอีกหัวนึงเนี่ยก็จะเป็นหัวที่แคบลงมานะคะหัวสุดท้ายก็จะมีปลายที่แคบและมีความยาวมากกว่าหัวแบบแปรงค่ะเพื่อจะได้เข้าสู่ซอกมุมต่างๆได้ดีมากขึ้นเองหัวนี้ใช้ดูดตามซอกบอกซอกเตียงได้ปังมากค่ะไอก็ไปดูดตามซอกตู้มาแล้วค่ะโอ้โหเจอฝุ่นแบบก้อนใหญ่มากส่วนการเปลี่ยนหัวก็แค่ดูสัญลักษณ์ตรงจุดให้ตรงกันแล้วเสียบเข้าไปเลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่คนที่แรงน้อยอย่างไอนะคะก็อาจจะต้องออกแรงมากขึ้นเล็กน้อยค่ะหลายคนที่อยู่คอนโดก็อาจจะอยากรู้ว่าเสียงมันดังมากไหมคะควรจะรบกวนเพื่อนบ้านสำหรับไอเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้ดังมากนะคะขนาดว่าระดับที่สองแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้ดังจนรู้สึกรำคาญค่ะทุกคนมีการเอาไปดูดใกล้ๆน้องหมานั้นปกติถ้าเกิดมันเสียงดังจนน่ารำคาญน้องหมาก็จะแบบว่าหนีไปนะแต่อันนี้ก็คือสามารถดูดใกล้ๆเขาได้เลยนะเขาก็ยังนอนเล่นของเขาอยู่ไอถือว่าผ่านนะคะทำให้ทำให้หมาของไอเนี่ยตกใจได้นะคะและหลังจากดูดฝุ่นเสร็จนะคะเราก็ต้องเทฝุ่นทิ้งทุกครั้งค่ะเรามาดูผลจากการดูดฝุ่นครั้งนี้กันเลยที่ฟิลเตอร์ก่อนเลยนะคะก็จะเห็นฝุ่นเล็กมากๆติดตามขอบค่ะแต่ฝุ่นต่างๆนะคะก็จะอยู่ในถังเก็บฝุ่นอันนี้ค่ะทุกคนเยอะมากค่ะทุกคนไอ้นี่ร้องกรี๊ดเลยนะคะฝุ่นอัดแน่นรอบไส้กรองอลูมิเนียมเลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นฝุ่นที่อัดแน่นมากเหมือนเวลาที่เราดูดออกมาจากเครื่องดูดไร้ฝุ่นเลยค่ะแล้วก็ผสมกับเศษขนหมาต่างๆค่ะขนลุกไปหมดแล้ว
ส่วนฝุ่นอื่นๆที่ใหญ่ขึ้นมานะคะก็จะไปอยู่ในถังเก็บอันนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เทลงถังขยะได้เลยในเรื่องของการดูแลรักษานะคะหลังจากการใช้งานทุกครั้งค่ะก็แค่เทตัวฝุ่นเนี่ยออกจากถังเก็บนะคะแล้วก็ข้อฝุ่นออกจากไส้กรองให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังการใช้กันทุกคนแล้วก็ตรงหัวแปรงที่เป็นแบบแบนนะคะก็ลองดูว่ามีเศษผมเศษอะไรติดไหมก็เอาออกให้เรียบร้อยแค่นี้เองค่ะถ้าเกิดใช้ไปสัก 5-6 ครั้งเนี่ยตรงป้ายเขาก็จะแนะนำเลยนะคะว่าให้เราเนี่ยลองล้างไส้กรองดูค่ะจากนั้นก็ตากทั้งไส้กรองนะคะแล้วก็ถังเก็บฝุ่นในที่ร่มค่ะให้แห้งสนิทแค่นี้ก็สามารถเอากลับมาใช้ได้อีกครั้งแล้วค่ะและหากใช้งานไปถึง 3-4 เดือนนะคะเขาก็แนะนำให้ซื้อตรงฟิลเตอร์เนี่ยมาเปลี่ยนใหม่ได้ค่ะการสรุปความประทับใจหลังจากการใช้งานว่านะคะส่วนตัวแล้วไอประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะอย่างแรกก็ประทับใจในความสวยงามค่ะตัวเครื่องนี้ออกแบบมาสีสันรูปร่างรูปทรงอะไรเนี่ยรู้สึกว่าทันสมัยและที่สำคัญที่ชอบมากๆเลยก็คือเมื่อเทียบกับเครื่องดูดฝุ่นแบบเก่าที่ไอเคยใช้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นเครื่องกลมๆที่ล่าไปกับพื้นเปลี่ยนมาใช้ Dema DX 1000ที่สามารถใช้งานแค่มือเดียวนะคะก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นมากค่ะเทียบกับแบบเก่านะคะก็คือประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแรงลงมากๆค่ะด้วยความที่เครื่องเนี่ยดูดแรงดูดเร็วนะคะและไอ้นะคะก็เป็นคนผมร่วงเยอะนะคะแล้วก็มีเลี้ยงหมาด้วยนะก็จะมีเศษผมทั้งขนหมาอะไรเนี่ยก็เยอะมากๆเลยค่ะที่มีแถมหัวอีก2หัวเนี่ยค่ะทำให้สามารถดูดตามซอกมุมต่างๆที่ปกติเนี่ยไม่ค่อยได้ทำความสะอาดค่ะทำให้รู้สึกว่าบ้านสะอาดขึ้นมากแล้วก็คนที่เป็นผู้แพ้แบบไอ้เนี่ยรู้สึกสบายใจที่จะหายใจเอาอากาศเข้าไปมากขึ้นมากเลยค่ะค่ะไอ้ก็รู้สึกว่าเจ้าเครื่องดีมาก DX 1000 นะคะก็เหมาะกับคนที่อยากได้เครื่องดูดฝุ่นที่สามารถใช้งานได้เยอะใช้งานได้นานนะคะแล้วก็มีความจุฝุ่นสูงค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความสวยงามอยู่ค่ะถ้าใครมีเช็คลิสต์ตามที่ไอบอกนะคะก็ลองดูตัวนี้ไว้เป็นลิสต์ในใจได้นะคะส่วนของราคาของ Dema DX 1000 นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 1,600 บาทนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวไอจะทิ้งลิงก์แล้วก็ช่องทางการซื้อไว้ให้นะคะก็กดเข้าไปดูได้นะคะสำหรับวันนี้ก็บอกว่าทุกคนจะชอบแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะทางช่องทางอันทูไอทุกช่องทางเลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย